เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่ประชาชนไม่ได้ไปหาตำรวจก่อนนะไปหาสายใหม่ต้องรอดโดยเฉพาะเรื่องที่คู่กรณีเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจซะเองมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแฟนสาวของชายคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตไปเธออยากจะขอความเป็นธรรมว่าตำรวจทำแบบนี้ได้อย่างไรคือที่มาที่ไปเนี่ยมาจากการที่แฟนหนุ่มของเธอไปประสบอุบัติเหตุขับรถไปเฉี่ยวชนรถหลายคันตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาแล้วสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเมาแล้วขับหรือเปล่าทีนี้ปรากฏว่าตัวแฟนสาวก็ยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้เมาแล้วขับแต่น่าจะมีอาการเรื่องของผิดปกติในร่างกายเพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุน่ะตัวผู้ชายอ่ะตัวแฟนก็บอกว่าปวดหัวมากเลยเหมือนกับจะอ้วกแต่ปรากฏตำรวจก็ยังคุมตัวอยู่ที่โรงพักนานถึง3ชั่วโมงสุดท้ายแฟนหนุ่มเสียชีวิตแล้วไปตรวจหาสาเหตุปรากฏว่าที่เสียหลักประสบอุบัติเหตุตอนแรกอ่ะผู้ชายเขาเส้นเลือดในสมองแตกเขาเส้นเลือดในสมองแตกก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นตอนนี้แฟนหนุ่มเสียชีวิตไปเธอก็เลยมาถามหาความรับผิดชอบจากทางตำรวจนะฮะทีนี้เดี๋ยวไล่เรียงการพาท่านผู้ชมย้อนไปดูนาทีเกิดเหตุก่อนฮะเข้าซ้ายก่อนพี่เข้าซ้ายก่อนเข้าซ้ายก่อนพี่มันชนเขาหลายคันแล้วน่ะชนมอเตอร์ไซค์ด้วยเมื่อกี้สองคันน่ะระวังนะระวังนะพี่อย่าไปข้างหน้ามันถามคุณมิ้วคุณก๊อฟท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นเฉพาะเหตุการณ์ตรงนี้จะคิดว่ายังไงก็คิดว่าชนแล้วหนีใช่ไหมเพราะว่ามีการไปเฉี่ยวชนรถหลายคันแต่ก็ต้องหาสาเหตุกันต่อไปทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นน่ะกลายเป็นว่าเอ้าไม่ได้เมาแล้วขับแต่เส้นเลือดในสมองแตกก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจต้องไปกักตัวนานกว่า3ชั่วโมงไม่ยอมส่งโรงพยาบาล คือตัวของแฟนสาวก็คิดว่าถ้าเกิดส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นน่ะแฟนตัวเองน่าจะรอดไหมทีนี้หลังจากมาแจ้งเรื่องไปยังสายไหมต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเมื่อวานนี้ก็เลยลงพื้นที่ฮะท่านผู้ชมไปที่วัดบุญญประดิษฐ์เขตบางแคตัวของแฟนสาวผู้ตายชื่อคุณมะนาวเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นน่ะคือ13กรกฎาคมแฟนเนี่ยทำอาชีพขับรถสนามบินรับส่งลูกค้ารับที่สุวรรณภูมิจะไปส่งที่โรงแรมย่านยานนาวาส่งลูกค้าเสร็จแล้วรถเปล่าละกำลังจะเดินทางกลับทีนี้โทรศัพท์มาหาแฟนโทรศัพท์มาหาคุณมะนาวบอกปวดหัวมากเลยพี่ปวดหัวเหมือนอยากจะอ้วกอ่ะทีนี้ตัวคุณมะนาวก็เลยบอกไปโรงพยาบาลเลยพี่ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ใกล้ๆที่สุดอ่ะไปเลยทีนี้ระหว่างทางไปโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วอ่ะตามภาพที่เราเห็นคือไม่สามารถควบคุมรถได้ก็เลยไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นหลายคันตัวคุณมะนาวพยายามจะโทรหาไม่รับสายก็เลยโทรเข้าอีกเครื่องที่ไปเชื่อมกับระบบบลูทูธรถแล้วก็รับสายอัตโนมัติมันรับสายได้เองระบบของรถนะได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกโวยวายเหมือนบอกให้ลงมาลงมาแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงแฟนก็วางสายไปถัดจากนั้น1ชั่วโมงแม่แฟนโทรศัพท์มาหาบอกตำรวจโทรมาบอกแฟนอ่ะเมาแล้วขับนะไปชนคันอื่นนะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.ยานาวานะทีนี้ตัวของคุณมะนาวอ่ะติดธุระอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เลยให้แม่ไปโรงพักก่อนระหว่างนั้นก็โทรศัพท์หาตำรวจบอกขอคุยกับแฟนหน่อยได้ไหมพี่พาแฟนไปส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะแฟนบอกว่าปวดหัวจะอ้วกยืนยันว่าแฟนอ่ะไม่ได้เมาแต่ตำรวจไม่ยอมให้คุยกับแฟนบอกว่าแฟนไม่ยอมลงจากรถแล้วก็ให้รีบตามบริษัทประกันมาที่สน.โดยด่วนอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังมีบันทึกเสียงตอนที่คุณมะนาวคุยกับตำรวจนะฮะรถแฟนน้องมีประกันไหมเรียกประกันมาเลยกว่านะคะมีค่ะโทรเรียกได้ใช่ไหมจ๊ะโทรบอกมาที่สน.ยานนาวาเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงหนูอยากคุยกับเขาก่อนได้ไหมคะหนูขอคุยกับเขาเขาหลับอยู่ในรถแต่เขาแบบสลึมรู้เรื่องแล้วอ้วกแตกแล้วเนี่ยอันนี้คนนี้อาชนเขาไม่สบายค่ะไม่สบายเป็นโรคอะไรครับคือเขาปวดหัวหนูก็ไม่รู้แต่เขาบอกเขาปวดหัวแล้วก็อาเจียนเหมือนจะอาเจียนนะคะแต่ผมถามว่ารถแฟนคุณอ่ะใช้ประกันบริษัทอะไร
เรียกประกันมาก่อนโอเคค่ะประกันมีไหมรถป้ายเขียวใช่ไหมใช่ค่ะทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยครับก็ขับรถสนามบินนะคะรับส่งค่ะมาเนี่ยตอนเนี้ยกระจายแล้วตอนนี้คุณเรียกประกันมาเลยประกันรถพี่ช่วยเดินบอกเขาให้เขารับสายได้ไหมคะบอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเขายังไม่ยอมลงมาเขายังอยู่ในรถอยู่เหรอคะใช่ใช่อยู่รถเลยคุณรีบโทรหาประกันก่อนเถอะนะไปประกันก่อนเดี๋ยวมีปัญหาเยอะไปเดี๋ยวเข้าประโยคเดิมๆซ้ำๆที่ตำรวจพูดกับคุณมะนาวคือเรียกประกันใช่ไหมค่ะเรียกประกันมาก่อนเลยเรียกประกันเรียกประกันมาแต่ตัวคุณมะนาวพูดอย่างเดียวว่าขอคุยกับแฟนได้ไหมคะอยู่ไหนคะแล้วตำรวจก็บอกมาว่าอ้วกแตกแล้วเนี่ยยังไม่ยอมลงจากรถเลยก็ไปเหมือนไปปักใจว่าอาจจะเมาจนกระทั่งอาเจียนหรือเปล่าแต่ตัวแฟนสาวบอกไม่ใช่เหมือนเขาแบบมีอาการป่วยยังไงแบบช่วยเอาเขาลงมาก่อนได้ไหมก็เหมือนจะไม่เชื่อกันแบบนี้ทีนี้ตะกี้ที่คุยกันอ่ะก็คือหลังจากเกิดเหตุประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมทีนี้จนกระทั่งสามทุ่มตัวคุณมะนาวบอกวิดีโอคอลหาพี่ชายของแฟนที่อยู่สน.ปรากฏไปทราบอีกทีคือแฟนตัวคุณมะนาวอ่ะหมดสติไปแล้วก็คือโดนกักอยู่ที่โรงพักจนคอพับไปแล้วอ่ะจนแบบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะกู้ภัยก็เลยส่งโรงพยาบาลเป็นภาพนี้ที่คุณมะนาวเปิดเผยออกมานะคะคือหมดสติไปแล้วคาโรงพักไปถึงโรงพยาบาลเกือบสี่ทุ่มแพทย์บอกช้าไปแล้วครับรักษาตามอาการรักษาตามอาการอยู่3วันแต่หมอบอกช้าไปในใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเส้นเลือดในสมองแตกเธอก็พยายามจะดูว่าสรุปแล้วเนี่ยโดนกักไว้ที่โรงพักนานแค่ไหนคุณมะนาวก็ตรวจ GPS พอรถมี GPS พบว่าอยู่ที่สน.ยานนาวาเกือบ2ชั่วโมงหูคุณมะนาวก็เลยคิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกอะแฟนเธอน่าจะรอดหรือเปล่าถึงขั้นนี้นักข่าวก็เลยถามคุณมะนาวจะดำเนินคดีกับตำรวจไหมเดี๋ยวลองไปฟังคำตอบครับแล้วสักพักไม่มีค่ะบอกได้เลยว่าไม่มีเพราะตอนบ่ายสองงานสุดท้ายที่เขารับในวันนั้นคือเครื่องลงบ่ายสองรับลูกค้าจากสุวรรณภูมิไปเจริญนครถามว่าสูบไหมเขาสูบค่ะดื่มก็ดื่มปกติทั่วไปอะค่ะไม่ได้ดื่มจัดอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะเราทำงานค่ะและที่สำคัญเรื่องที่จะดื่มสุราในขณะทำงานไม่เคยมีก็ต้องคุยกันอีกทีอะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็เพื่อความยุติธรรมให้เขาเนาะได้เคยติดต่อผู้กำกับสน.ยานนาวาไปบ้างหรือยังคะยังค่ะแต่เราก็ยุ่งๆเรื่องงานศพกันด้วยท่านภูมิกับก็ไม่เคยติดต่อมาใช่ไหมไม่อะเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือคุณมะนาวก็บอกนะว่าหลังจากที่แฟนหนุ่มเสียชีวิตเนี่ยทางหมอก็เอาเลือดไปตรวจหาแอลกอฮอล์จะได้ยืนยันชัดๆเลยว่าไม่ได้เมาแล้วขับนะยืนยันเลยแฟนไม่เคยมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับถ้าเกิดผลตรวจออกมาไม่เจอแอลกอฮอล์ตอนนี้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายอาจจะดำเนินการทางกฎหมายกับตำรวจสน.ยานนาวาตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องคดีอ่ะขอคำว่าขอโทษก่อนได้ไหมวันนี้สูญเสียคนในครอบครัวไปยังไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีแม้กระทั่งพวงหรีดแสดงความเสียใจเลยคุณเอกภพเมื่อสักครู่ก็เลยบอกเนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงนะตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นฮะมันถือเป็นบทเรียนราคาแพงนะของหน่วยงานของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ไม่ได้มากล่าวโทษหรือว่าไม่ได้จะมาจับผิดอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่า1ชีวิตที่ต้องจากไปอย่างเงี้ยครับต้องดูนะครับว่าจะบทเรียนครั้งนี้จะแก้ไขยังไงได้แล้วก็อย่างวันนี้อย่างน้อยๆผมว่าผู้กำกับโรงพักยานนาวาคนที่เกี่ยวข้องอ่ะผมว่าน่าจะมาแสดงความเคารพศพนะครับมาแสดงความเสียใจสักนิดนึงครับก็ยังไม่ได้มีพวงหรีดสักพวงของสน.ยานนาวายังไม่มีมาเลยนะครับจริงๆผมคุยกับทางแฟนทางครอบครัวทั้งพี่ชายน้องชายเขาอยากได้คำขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันสามารถเกิดได้กับคนทุกคนเพราะว่าพอท่านขับรถไปแล้วมันเกิดอาการเนี่ยท่านอาจจะพยายามประคองรถแต่มันเฉี่ยวชนแต่ว่าถ้าไปเจอพี่ตำรวจที่เขารู้เรื่องนี้เขาอาจจะอบรมมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยเคสนี้ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะรอดแต่ถ้าเกิดพี่ตำรวจที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเงี้ยก็พอเอาไปโรงพักเสร็จปุ๊บเอาไปแช่อยู่นั้น2ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแก่ความตายได้นะครับเนี่ยฮะคือคุณเอกภพก็บอกต้องมีการอบรมไหมซึ่งตำรวจจริงๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จราจรนะคะ
ต้องมีการอบรมพื้นฐานอยู่แล้วในการปฐมพยาบาลหรือว่าการสังเกตอาการผู้ป่วยเบื้องต้นนะแยกความต่างระหว่างคนที่มีอาการอย่างของผู้เสียชีวิตคือเส้นเลือดในสมองแตกกับอาการเมาแล้วขับใช่ค่ะถ้าเมาแล้วขับมันต้องได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมถูกอันนี้อันดับแรกเลยแต่ประเด็นคือคุณเอกภพบอกแบบนี้ว่าคู่กรณีกับทางผู้ตายอ่ะที่มีการถูกเฉี่ยวชนน่ะเขายังเห็นอกเห็นใจบอกตำรวจเฮ้ยรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วก็เข้าไปดูอาการเบื้องต้นอ่ะไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ติดตัวเลยน่าจะป่วยมากกว่าเมานะคุณเอกภพก็บอกแบบนี้แต่ทำไมถึงถูกกักอยู่ที่โรงพักนานกว่า2ชั่วโมงจนกระทั่งตอนนี้มันไม่สามารถนำชีวิตใครกลับมาได้แล้วเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเขาหวังว่าจะได้ยินคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วก็ที่กักตัวสามีเขาไว้นะคะแล้วก็คำขอโทษที่จะมีค่าที่สุดคือออกมาจากใจจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พูดแล้วก็ไร้ความรับผิดชอบเดี๋ยวยังไงวันนี้เนชั่นทีวีเราตามประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวลองฟังอีกฝั่งหนึ่งลองดูว่าตำรวจของสน.ยานนาวาเองจะมีการชี้แจงว่ายังไงนะฮะ